ครับสนใจงานทําบ้านนะครับเด้อบ่แม่นงานบ้านนะครับกิ่งกลางมาครับบ่แม่นงานน่ะซักผ้าบ่แม่นงานซักผ้าเด้อเนาะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับการรีวิวบ้านและงานปูนครับวันนี้ได้พาทุกท่านมาดูการตีผังนะครับการตีผังวางผังสำหรับการทำบ้านนะครับที่หน้างานช่างโบนะครับบ้านนาเหมืองน้อยอำเภอพังโคนจังหวัดสกลนครนะครับได้พาทุกคนดูวิธีการวางผังจับหาระดับเพื่อที่จะตั้งเสานะครับตรงจุดนี้เป็นบ้านเสาเป็นบ้านทรงโมเดิร์นนะครับเสา12ต้นนะครับได้พาทุกคนดูตั้งแต่ขั้นตอนการเริ่มต้นเลยนะครับตั้งแต่การตีผังขุดหลุมกันเลยทีเดียวนะครับวันนี้ให้ทุกคนได้ดูบรรยากาศกันครับการที่จะตีผังวางผังนะครับเริ่มด้วยการตอกหมุดรอบๆก่อนนะครับครับนี่ครับเดี๋ยวผมเดินพาเดินมาดูการตอกหมุดนะครับนี่ช่างจะตอกหมุดเพื่อที่จะทายระดับนะครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่หลักรอบนอกนะครับ1 2 3 4ไปเรื่อยๆนะครับรอบเขาเรียกว่าจะขึ้นผังนะครับคือจะถ่ายระดับขึ้นมาก่อนถ่ายระดับเพื่อที่จะขุดลีนขุดที่บ้านเราเรียกขุดถมตีนเสานะครับหาระดับครับตอกหมุดรอบนอกจากนั้นก็ช่างก็หาระยะของห้องนะครับบ้านหลังนี้กว้าง9เมตรนะครับด้านหน้ากว้าง9เมตรก็วางระดับกันที่4เมตร50ต่อห้องนะครับตอนนี้ช่างก็กำลังถ่ายระดับนะครับกำลังถ่ายระดับครับนะครับช่างกำลังถ่ายระดับนะครับเห็นระดับไหมครับทุกท่านครับที่เราไม่จิกขีดไว้นะครับกำลังถ่ายระดับนะครับรอบๆผังนะครับเดี๋ยวรอให้น้ำนิ่งก่อนครับพอน้ำระดับน้ำนิ่งแล้วก็ขีดเส้นเลยครับนี่ครับที่ช่างกำลังขีดเส้นครับก็เราก็ถ่ายไปเรื่อยๆทุกต้นให้รอบนะครับให้รอบเลยครับกำลังถ่ายระดับไปรอบๆนะครับดูท้ายระดับกับท้ายไปครับพี่น้องดูตอกมุดกับตอกไปครับเอามอบไปครับทีมงานช่างโหวเลยครับเด้อสนใจงานปูนงานบ้านกิ่งกลางสอบถามนะครับหรือว่ามีปัญหาเรื่องงานบ้านงานปูนนะครับงานบ้านนี่คือการเฮ็ดบ้านนะครับงานบ้านนี่บ่แม่นเอิ้นไปซักผ้าก็ไปกวาดบ้านนะครับท่านที่สนใจงานบ้านเนาะนะพอสิว่าโอ้สนใจงานบ้านเอิ้นมาซักผ้าบ่ได้เด้อเนาะเอาฝากเบอร์ลูกค้านะครับครับ0887281521ครับ0887281521ครับสนใจงานทําบ้านนะครับเด้อบ่แม่นงานบ้านนะครับกิ่งกลางมาครับบ่แม่นงานน่ะซักผ้าเด้อบ่แม่นงานซักผ้าเด้อเนาะเป็นชายไม้ยูคานะครับตีผังนี่ครับเราก็ตีไม้ผังแล้วครับตีผังเรียกว่าตีผังนะครับตีไม้รอบก่อนนะครับเพื่อที่จะใช้เป็นแนวเพื่อที่จะใช้เป็นแนวถึงเชือกนะครับจากด้านนี้ไปฝั่งโน้นนะครับแล้วก็ทั้งลายขวางแล้วก็ลายตัดนะครับเพื่อที่จะหาจุดศูนย์กลางของการขุดเสานะครับคือลักษณะตรงนี้คือเพื่อเป็นการประหยัดไม้หรือที่เรียกว่าหรือบางครั้งไม้เราไม่ยาวนะครับเราก็ตีเอาเฉพาะมุมอย่างเสามุมตรงนี้นะครับเห็นไหมครับตรงจุดที่ตอกหมุดตรงนี้คือจุดที่จะขุดหลุมจากนั้นผังเราก็จะตีเอาแค่มุมนี่แหละครับตีแค่มุมประมาณไหนเดี๋ยวมาดูไอ้ที่ตีเสร็จนี่ที่ตีเสร็จอยู่อย่างนี้ครับนี่ครับเห็นไหมครับเนี่ยตรงมุมตีแค่นี้เพื่อที่จะขึงเชือกผ่านให้ได้เส้นตัดตรงที่เราจะขุดหลุมนะครับแล้วด้านข้างตียังไงครับด้านข้างต้องตีอย่างนี้ครับต้องตอก
ตอกหมุดอย่างนี้ครับนี่เห็นเสาไหมครับกำหนดระยะเสาเราก็จะตอกหมุดลงด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาจากนั้นก็ตีผังผ่านมาจากนั้นก็ดึงเชือกได้แล้วครับเพื่อที่จะหาช่วงตัดนะครับตอนนี้กำลังจะดึงเชือกนะครับดึงเชือกเพื่อที่จะเอาฉากนะครับคือดึงเชือกผ่านจากผ่านไล่จากซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายแล้วก็จากใต้ไปเหนือนี่ครับจากนั้นเราก็จะมาปรับฉากกันตรงนี้นะครับก่อนที่เราจะไปมัดเชือกอีกด้านนะครับเราต้องมาปรับตรงนี้ให้ได้ฉากก่อนนะครับนี่คือจุดเริ่มต้นของจุดสำคัญในการที่จะทำให้ตัวบ้านว่าจะฉากไม่ฉากอยู่ตรงจุดนี้ครับคือจุดเริ่มต้นครับต้องตรงนี้ให้ได้ก่อนพอตรงนี้ได้จุดอื่นก็ได้กันไปเรื่อยๆครับครับนี่ครับเข้ามาดูกันนะครับนี่คือการวางฉากนะครับต้องหาอะไรรองก่อนนะครับมีโหลดนอนแนวเบานี่ครับว่าละนอนสะก้อนเดินนี่มาหิวกันกินข้าวอี้บ่คือสิหลับละพ้อยว่ะครับดึงตึงๆเนาะเวียมดึงตึงๆๆๆนั่นตึงๆลูกป้าเฮาลุงเฮาช่วยทางทางนอนยังไม่มัดเชือกนะครับเพราะว่าทางนี้กําลังหาฉากกันอยู่เห็นมั้ยครับเนี่ยก็ขอไปทางๆเส้นไปทางถนนลูกนี่ครับกำลังเลื่อนหาระดับนี่คือจุดแรกจุดสำคัญเลยนะครับถ้าจุดนี้ได้ฉากจุดอื่นก็ไม่มีปัญหาครับนี่พอเราทางโน้นได้ฉากแล้วทางนี้เราก็มาร์กแล้วก็มัดเชือกเลยครับครับนี่ครับผ่านไป1จุดนะครับทีนี้มาเริ่มอีกด้านนึงนะครับก็เริ่มทำเหมือนกันนะครับเริ่มทำเหมือนกันทุกอย่างนะครับทางอยู่ป่ะเดี๋ยวเซมิทุกป่ะเดี๋ยวมันดินเด้อนี่ครับหาช่วงเสากับประมาณช่วงเสามานะครับห้องนี้ด้านนี้กว้าง4เมตรกว้าง4เมตรนะครับเราหาจุดระยะ4เมตรก่อนนะครับจุดระยะ4เมตรจริงเหรอจริงเหรอ4เมตรอยู่ตรงนี้ครับช่างก็จะมาร์กไว้โดยการใช้เชือกยางมามัดไว้นะครับคือตรงไม้บานเดียวมั้ยน้ําเคลื่อนนี่ครับหาช่วงระยะของห้องนะครับ4เมตรนะครับหน้านี้กว้าง4เมตรนะครับเดี๋ยวบ่นี่ครับกว้าง4เมตรอ้าวได้แล้วได้4เมตรแล้วก็จับนี่ตรงนี้คือตรงที่เราจะขุดหลุมนะครับ4เมตรอยู่ตรงนี้นะครับจากนั้นเราก็หาช่วงต่อไปครับห้องต่อไปอีก4เมตรเริ่มจากจุดที่เรามาร์กไว้เมื่อกี้นะครับแล้วก็เลื่อนมาอีก4เมตรจริงไว้ด้วยครับนี่คือจุดที่เราจะขุดหลุมนะครับจุด2นะครับจุด2จากในตัวผังแล้วคือจากหน้าบ้านนะครับซ้ายมือไปขวามือนะครับจุดที่2ครับบ่ซ้ายบ้านมะม่วงเนี่ยบ้านปุ๋งปองมันนี้ปุ๋งปองมันนี้บ่มันนี่ครับพอเราหาฉากจุดนี้ได้แล้วจากนั้นเราก็สามารถดึงระยะได้เลยนะครับดึงระยะที่สำคัญอยู่ที่2จุดนี่นะครับอีกด้านพออีกด้านเราสามารถดึงระยะได้เลยนะครับหลังจากไปทั้งคนทั้งรถหลังจากผ่านจุดนี้ไปนะครับพอเราดึงระยะได้หมดแล้วสิ่งที่ต้องเช็คอีกทีนึงคือการวัดเส้นทะแยงนะครับให้ได้กันถ้าเส้นทะแยงไม่ได้บ้านก็ไม่ได้นะครับบ้านไม่ได้ฉากคือตอนเส้นทะแยงทะแยงมุมนิดก็ต้องให้ได้เท่ากันนะครับครับความสำคัญของการทำฉากให้ได้คือมันจะมีความง่ายตรงที่ว่าเวลาเรามุงหลังคาปูกระเบื้องครับติดฝ้าทุกอย่างมันจะเป็นงานฉากทั้งหมดนะครับถ้าเริ่มตรงนี้ผิดงานอื่นก็ยากเลยครับครับนี่คือความสำคัญในการหามุมฉากนะครับของตัวบ้านนะครับครับนี่ครับเรามาดูกันต่อครับจากนั้นก็ถึงขั้นตอนการขุดหลุมนะครับ
จากแนวเชือกที่เราดึงนะครับหาระดับคร่าวๆลงมาลึกประมาณสัก1เมตรนะครับจากหลังเชือกนะครับนี่ครับเห็นไหมครับเชือกนี่ครับจากหลังเชือกเส้นนี้นะครับลงไปหาก้นหลุมประมาณสัก1เมตรนะครับจากนั้นก็หลุมนี่จะกว้างประมาณสัก60เซน60ถึง80ลูเมตรก็แล้วแต่ต้องการนะครับตอนนี้อยู่เมตรหนึ่งเราทำเนาะครับตอนนี้1เมตรนะครับจากนั้นเราก็เริ่มแต่งก้นหลุมนะครับพอถึงขั้นตอนการเทลีนเราอาจจะเทขึ้นมาสัก10เซนนะครับจากนั้นเราค่อยใช้ตลับเมตรหาระดับความลึกที่90เซนนะครับเหลือระยะห่างจากเชือกลงไปสัก90เซนทุกหลุมทุกหลุมไปนะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะดูการเทลีนกันนะครับถ้ามีเวลาเดี๋ยวจะให้ทุกคนดูการเทลีนกันครับนี่คือขั้นตอนการขุดหลุมนะครับขุดกันเรียบร้อยทั้ง9หลุมนะครับวันนี้ขึ้น9หลุมก่อนนะครับครับนี่ครับกำลังขุดหลุมกันนะครับสมทีละครึ่งลูกนะครับกระบะเล็กทีละครึ่งลูกทราย12หิน13ปูนครึ่งลูกนะครับสูตรเทลีนก็ใช้ปูนปอร์ตแลนด์กันนะครับครับบอกให้ได้เป็นความรู้กันครับคืองานหยาบทั่วไปนะครับนี่ได้ครับได้แล้วครับได้แล้วทราย12หิน14ต่อปูนครึ่งถุงนะครับไปแล้วครับนี่ตักส่วนผสมไปครับจะหาระดับจากเชือกลงไปสักประมาณสัก90เซนนะครับลงไปใต้บ่ได้ใส่ยางจะดิ้มข้าไปทางนี้มันพังนี่ครับมาเคลียร์แม่ตั้มมาเคลียร์แม่ตั้มจังหวะสิได้ตักขึ้นได้นี่พ่อไปนี่พ่อไปนี่พ่อฮะพ่อนี่ครับให้ต่ำกว่าระดับเชือกที่เห็นจากข้างบนนี้ให้ได้สักประมาณสัก90เซนนะครับหลุมที่เราขุดนี่ประมาณ1เมตรนะครับเราก็จะหาระดับตรงนี้จากเชือกลงไปสัก90เซนเราต่ำเนาะครับในจากเซนเราต่ำเอาปูนอีกว่าต่ำเอาอีกครับเอาอีกต่ำมาวัดพี่วัดหลุมต่อไปต่ำนี่ครับหาระดับให้ได้ต่ำกว่าเชือกประมาณสักให้ได้90เซนนะครับทุกหลุมไปเรื่อยๆนะครับเรียกว่าทำลีนทำฐานรากนะครับตรงนี้ไม่มีตะแกรงนะครับเพราะว่าเป็นเสาสำเร็จมาก็จับเสาตั้งเลยนะครับถ้าตะแกรงนี่เราต้องใช้กับเสาที่เทในหน้างานตรงนี้เลยเนี่ยสองเส้นคุณครับนี่ครับให้ชมขั้นตอนกันนะครับการทำในขั้นตอนการเทลีนก็ทำกันประมาณนี้นะครับหาระดับจากเชือกลงไปทุกหลุม90เซนนะครับเวลาเราตั้งเสาแล้วเสาก็จะอยู่ในระดับที่ปลายเสาเสมอกันทุกต้นครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมคลิปในวันนี้นะครับสำหรับท่านที่เข้ามาใหม่ถ้ายังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามช่องตาออส for fun channel ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ตาออสด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องจากลาทุกท่านไปก่อนครับไว้พบเจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณและสวัสดีครับ